ไปดูความคืบหน้ากรณีที่ชาวบ้านในพื้นที่บางพลีจังหวัดสมุทรปราการค่ะที่เกิดดินถล่มแล้วก็ทรุดตัวลงไปหล่นลงมาในลำคลองแล้วก็รวมไปถึงบ้านเรือนของประชาชนนะคะกว่า30หลังคาเรือนชาวบ้านนับร้อยชีวิตหนีกันจ้าระหวัดเลยค่ะโอ้ท่านเนี่ยนิ่มบอลนั่นตะเกียบออกมาท่านเอาตัวยังออกมาก่อนเหรอเฮ้ยว้าวพิมพ์พิมพ์มาแล้วมาแล้วพิมพ์ว่างว่างออกมาเร็วๆโอ้ออกมาพญามันออกยี่พอออกแล้วออกแล้วโอ้ยออกออกออกนายมายุโอ้ยพญามันออกมาของต้นของต้นเฮ้ยเอาของออกมายังเอ้ยเก็บของเก็บของเฮ้ยก็ยื่นยังเอาของเก็บออกจากนี้ก็คือเป็นอย่างสี่ชูอุ้ยตัวบักขามนะอุ้ยตัวบักขามไงนะบุ้มขามอะไรเบิ้มตาท่ามาเลยอุ้ยเหลืองมันแบบนี่แหละค่ะคุณผู้ชมตอนฟ้าสว่างนี่คือตั้งแต่ช่วงเย็นจนมาถึงช่วงค่ำที่บ้านของชาวบ้านก็ทรุดตัวนี่เป็นพื้นที่ของชุมชนบ้านบุญล้อมนะคะอยู่ที่หมู่15ตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเกิดดินสไลด์ริมบ่อดินค่ะสไลด์ลงคลองข้างชุมชนทำให้น้ำในคลองไหลเชี่ยวอย่างรุนแรงนะคะแล้วก็คันดินคลองทรุดตัวพอช่วงค่ำบ้านเรือนก็สไลด์ตัวตามค่ะเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวบ้าน33หลังคาเรือนกว่า100ชีวิตได้รับความเดือดร้อนและดูสภาพความเสียหายหลังจากที่มันทรุดตัวลงนะคะของดินคุณผู้ชมรู้ไหมบ้านเรือนเนี่ยนะราบพนาศูนย์คือแบบมันพังทลายลงไปเลยอะค่ะแต่โชคดีเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตชาวบ้านก็หอบข้าวของหนีกันวุ่นเลยจนกระทั่ง3ทุ่มค่ะเจ้าหน้าที่ก็มีการสั่งอพยพมายังจุดปลอดภัยโดยมีนายอำเภอบางพลีเข้าบัญชาการเหตุการณ์นะคะอย่างเร่งด่วนและก็ให้ไปพักชั่วคราวที่วัดตำรุตำบลแพรกษาในตัวเมืองค่ะและมีการสั่งปิดกั้นพื้นที่เนื่องจากมีการลั่นของพื้นคอนกรีตแล้วก็การทรุดตัวอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้นะคะมีการอำนวยความสะดวกกับเจ้าหน้าที่สภ.บางพลีตั้งโต๊ะรับลงบันทึกประจำวันสำหรับผู้ที่เสียหายในครั้งนี้แล้วก็เฝ้าระวังทรัพย์สินตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเป็นแบบนี้มีคลิปบางช่วงนะคะที่คนในพื้นที่เขาพาไปดูเป็นจุดเกิดเหตุชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยต้องเล่าให้ฟังแบบนี้เขาปลูกเป็นห้องพักแบบห้องแถวเขาเช่าที่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมปลูกติดกัน12หลังก่อนเกิดเหตุที่กั้นคลองมันแตกตั้งแต่ช่วงวันจันทร์แล้วตอนนั้นประมาณบ่าย4โมงก่อนที่น้ำมันจะไหลออกจากคลองเข้าไปยังบ่อดินขนาดใหญ่ซึ่งอยู่พื้นที่ติดกันหลังจากนั้นค่ะทางผู้รับเหมาเขามีการเอารถแบ็คโฮมาตักดินเพื่อซ่อมแซมแนวดินกั้นคลองแต่ด้วยบริเวณริมตลิ่งนั้นดินมันนิ่มเลยทำให้ดินสไลด์ลงมาเรื่อยๆแล้วก็รุนแรงมากขึ้นจนมาถึงวันนี้พื้นที่ตรงนี้นะคะก่อนหน้านี้เป็นบ่อปลาแล้วเขาก็ถมดินถมพอถมเสร็จคุณผู้ชมแล้วพื้นที่บางช่วงเนี่ยบางเวิ้งเขาปล่อยให้ชาวบ้านมาทำที่พักอาศัยแล้วก็ปลูกจนวันหนึ่งน้ำเซาะแล้วก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ไปสอบถามอดีตนายกอบต.บางปลาคุณชนินรุ่งเรืองนะคะท่านบอกค่ะว่าบ่อดินนี้มีเนื้อที่ไม่ต่ำกว่าประมาณ400ไร่มีการขออนุญาตถูกต้องจากอบต.บางปลาเมื่อหลาย10ปีก่อนเพื่อประกอบกิจการตักดินขายซึ่งมีนายทุนค่ะตอนนั้นทราบชื่อเล่นว่าเสี่ยโย่งจากนั้นก็มีการขยายกิจการด้วยการซื้อที่ดินในละแวกนั้นเพิ่มเพื่อที่จะตักดินขายค่ะลองฟังเสียงอดีตนายกอบต.ในพื้นที่ค่ะคุณลึกครับคุณลึกเกินไปตามในที่เราขออนุญาตนี่ก็ต้องมีเรามีระเบียบไว้ว่าต้องขุดเท่าไหร่แล้วต้องเว้นไว้เท่าไหร่มันมีระเบียบมันบอกไว้ว่าคุณขุดลึกเท่าไหร่คุณต้องเว้นระยะห่างกับเขตเท่านั้นคุณขุดลึกไป50เมตรคุณก็ต้องห่างจากเขตแล้วเขต50เมตรแล้วตอนนี้ก็ขุดไปประมาณกี่เมตรผมไม่ได้มาดูครับ
จากนี้นะคะก็เดี๋ยวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้าไปตรวจสอบอีกครั้งนึงค่ะว่าทางผู้ประกอบการรับเหมาขุดดินตรงนี้เนี่ยเขามีการทำผิดระเบียบที่ขออนุญาตไว้หรือเปล่านะคะเพราะแน่นอนว่าการขุดลึกลงไปจากพื้นดินปกติมันต้องไม่ต่ำกว่า100เมตรซึ่งจากใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการนั้นเขามีระเบียบการดำเนินการวางเอาไว้อยู่แล้วนะคะส่วนสาเหตุนั้นที่ดินตรงนี้มันติดกับบ่อที่ตักดินของเอกชนแล้วก็คาดว่ามาจากปริมาณน้ำในคลองที่มันลดลงด้วยค่ะเลยทำให้ดินเกิดการขยายตัวจนเกิดการสไลด์ครั้งนี้และเดี๋ยวเช้าวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบความเสียหายอย่างละเอียดอีกครั้งนึงค่ะครับและเช้านี้นะคะหลังจากที่เราได้รายงานไปความคืบหน้าของเหตุการณ์ดินสไลด์ค่ะในพื้นที่ของบางพลีสมุทรปราการล่าสุดมีความคืบหน้านะคะเพราะตอนนี้ทางด้านของนายอำเภอประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้ว87ชีวิตตอนนี้ไร้ที่อยู่นะคะแล้วก็ต้องทำการช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาล่าสุดคุณผู้ชมดูความคืบหน้าตรงจุดนี้นี่แหละค่ะเหตุดินสไลด์ภายในซอยศรีสัมพันธ์ถนนตำรุนะคะคลอง9ซอยป้าบุญล้อมบุฟเฟ่ค่ะจากการตรวจสอบความเสียหายช่วงเช้าวันนี้เลยนะคะล่าสุดเนี่ยบ้านที่ได้รับความเสียหายประมาณ20หลังคาเรือนชาวบ้าน87ชีวิตไร้ที่อยู่อาศัยค่ะชาวบ้านต้องมาปักหลักเฝ้าบ้านเรือนที่เสียหายของตัวเองเพราะตอนช่วงที่ดินมันถล่มบ้านมันทรุดเนี่ยมันพังไปต่อหน้าต่อตาข้าวของบางอย่างยังเอาออกมาไม่ทันนะคะจากการสอบถามชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายบอกว่าตอนนี้ยังมีการเคลื่อนตัวแล้วก็เสียงดังของชั้นดินอยู่ตลอดเวลาต้องรอให้ทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบสภาพดินค่ะก็คาดว่าจะเข้ามาช่วงประมาณ9โมงเช้าวันนี้เบื้องต้นมีการเตรียมอาหารน้ำดื่มถุงยางชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเช้าวันนี้ก่อนนะคะและตอนนี้ทางรองปลัดอบต.บางปลาคุณรุ่งรัตน์บอกว่าสั่งการด้วยวาจาไปแล้วค่ะตอนนี้ให้ผู้ประกอบการขุดดินตรงจุดนี้ให้ระงับการขุดดินชั่วคราวเอาไว้ก่อนส่วนความช่วยเหลือนะคะก็เดี๋ยวจะประสานเรื่องของถุงยางชีพเตรียมบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นก่อนนะคะก็อย่างที่บอกว่าตรงจุดดินตรงเนี้ยมันใกล้ๆกับบ่อดินแล้วเขามีการถมดินถมที่ทำการขุดดินไปขายแต่เกิดการทรุดนะคะแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ปลอดภัยนะครับเจ้าหน้าที่เอาไอตัวเส้นสีเหลืองๆน่ะมาปิดกั้นพื้นที่ไว้เนื่องจากว่ายังพบการเคลื่อนตัวของพื้นดินอยู่นะฮะก็จะเห็นว่าเห็นไหมมันทรุดไปแบบนี้เลยค่ะ